ทางกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งปิด4สถานที่เสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโควิด-19 นะคะซึ่งก็รวมถึงสถานบริการประเภทอาบอบนวดผับและบาร์ให้ปรับเปลี่ยนเป็นสถานบริการแบบร้านอาหารนะคะถ้าแสดงดนตรีก็ให้เปิดได้ถึงเที่ยงคืนจะเริ่มตั้งแต่ปิดในช่วงปีใหม่และให้เปิดทำการอีกครั้ง4มกราคมปีหน้าค่ะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติปิด4สถานที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อมากเป็นพิเศษได้แก่สนามม้าสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลาและสถานบริการทุกประเภทที่มีกิจกรรมเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติสถานบริการปี2509มาตรา3และมาตรา4อาทิสถานที่ที่ให้มีกิจกรรมเต้นรำรำวงรองเงงสถานที่ที่จัดให้มีคนปรนนิบัติลูกค้าอาบอบนวดการจัดแสดงดนตรีการเต้นการจัดแสงสีเสียงการจัดอุปกรณ์ให้ลูกค้าร่วมร้องเพลงหรือร้านอาหารที่จำหน่ายสุราที่ปิดหลังเที่ยงคืนโดยให้ปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่4มกราคมปีหน้าและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสถานบริการปรับเปลี่ยนให้เป็นบริการร้านอาหารได้หากมีการแสดงดนตรีสดจะต้องปิดถึงเที่ยงคืนแต่ต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นอย่างเช่นเว้นระยะห่างการควบคุมจำนวนคนเข้าออกสถานที่การคัดกรองวัดอุณหภูมิ